ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงแรกเรามีเรื่องราวของวงการฟุตบอลในรอบปีที่ผ่านมามาพูดคุยกันนะครับช่วงที่2ในช่วงของ Sport World ครับเราไปดูฝั่งอเมริกันเกมส์กันบ้างนะครับเราไปดูภาพรวมของซูเปอร์โบว์ครั้งที่48และฮาล์ฟไทม์โชว์ว่าเป็นอย่างไรติดตามใน Sport World ครับศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ก้าวข้ามปี2013สู่ปี2014ด้วยการเริ่มเพลย์ออฟครับโดยทั้ง Denver Broncos และ Seattle Seahawks 2ทีมที่มีสถิติดีที่สุดในRegular Seasonของทั้งสาย AFC และ NFC ต่างได้บายไม่ต้องเล่นในรอบแรกรวมถึงการได้สิทธิ์เล่นในบ้านตลอดเพลย์ออฟนี่นะครับจากนั้นทั้ง2ทีมครับต่างก็ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังครับสามารถกรุยทางผ่านเข้าสู่ซูเปอร์โบว์ครั้งที่48ได้สำเร็จโดยการแข่งขันมีขึ้นที่ MetLife Stadium ครับสนามเหญ้าของทีมนิวยอร์กเจ็ตส์ที่เมืองนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นครั้งแรกครับที่มีการจัดซูเปอร์โบว์กลางแจ้งในเมืองที่มีอากาศหนาวนะครับไปดูการเจอกันของ2ทีมครับเป็นยอดทีมจาก2คอนเฟอเรนซ์ครับจบลงด้วยชัยชนะของ Seattle Seahawks ที่สามารถถล่มเอาชนะ Denver Broncos ได้ถึง43-8ถือเป็นเกมที่ชนะกันขาดลอยมากที่สุด35แต้มเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ครับและห่างมากที่สุดนับตั้งแต่ซูเปอร์โบว์ครั้งที่27ในปี1993ด้วยขาดไปหน่อยขาดครับก็ว่ากันตามภาษานัดชิงไม่ค่อยสนุกม้วนเดียวจบเลยนะครับสำหรับการเข้าสู่ซูเปอร์โบว์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ในรอบ8ปีของทีม Seattle Seahawks ด้วยนะครับส่วน Denver Broncos เข้ามาถึงรอบนี้เป็นครั้งที่7ในประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์ด้วยซึ่งในเกมนี้ครับเคลตันแมนนิงควอเตอร์แบ็ก MVP 5สมัยของเดวิดบรองโกก็ถูกเกมรับของซีฮอคเล่นงานจนอยู่หมัดเลยครับแล้วก็เสียไปถึง2อินเตอร์เซปตั้งแต่ช่วงครึ่งเวลาแรกด้วยซ้ำไปส่วนมอลคอมสมิธครับไลน์แบ็คเกอร์ของซีฮอคทำอินเตอร์เซปแล้วก็วิ่งย้อนทำทัชดาวระยะ69หลาเลยครับแล้วก็ช่วยให้ทีมนั้นไม่เสียฟัมเบิลแล้วก็ทำแท็กเกิลสำคัญให้กับทีมได้ถึง9ครั้งรับตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP ในเกมซูเปอร์โบว์ครั้งที่48ไปครองอย่างเหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับอีกไฮไลท์นึงของซูเปอร์โบว์ของทุกปีก็คือฮาร์ฟไทม์โชว์ครับการโชว์ในช่วงพักครึ่งเวลาเนี่ยครั้งนี้พิเศษมากครับศิลปินที่กำลังสร้างชื่อมาในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาก็คือบรูโน่มาร์สครับเจ้าของรางวัล Best Pop Vocal Album จาก Grammy Award ครับในปี2014เจ้าตัวก็มาสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนๆแล้วก็แขกรับเชิญที่พิเศษมากๆครับก็เพิ่งเผยมาในช่วงก่อนจะถึงศึกซูเปอร์โบว์ไม่นานนี่เองครับปรากฏว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเชิญวงร็อกวงเก๋าอย่าง Red Hot Chili Pepper ขวัญใจชาวอเมริกันเข้ามาร่วมแจมด้วยการแสดงร่วมกันในครั้งนี้ของ2ซูเปอร์สตาร์เนี่ยมีเสียงวิจารณ์เหมือนกันนะครับมีเสียงวิจารณ์พอสมควรโดยเฉพาะการ Entertainment Weekly สื่อบันเทิงหลักเนี่ยชื่นชมว่ามาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แต่กลับโชว์ได้ไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรทำให้ขาดความน่าประทับใจครับแล้วก็ไม่เห็นมีความจำเป็นที่ต้องไปเอา Red Hot Chili Pepper มาร่วมแจมแต่อย่างใดด้วยเรื่อง Half Time Show ก็แต่ละปีคือมันเป็นการขึ้นเวทีของสุดยอดซูเปอร์สตาร์ของยุคนั้นๆเนี่ยนะคือว่ากันว่านี่คือโชว์ที่คนทั่วโลกรอคอยว่าจะออกมาอย่างไรแล้วก็สำหรับศิลปินเนี่ยถือว่าเป็นโชว์ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเขาด้วยก็แจมกันกับ Red Hot Chili Peppers ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็แล้วแต่นานาจิตตังเนี่ยนะฮะไปดูการถ่ายทอดสดกันบ้างเรื่องเรตติ้งเรื่องค่าโฆษณาต่างๆก็ต้องถูกพูดถึงเนี่ยนะครับการถ่ายทอดสดการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่48ทาง Fox Network กลายเป็นรายการที่มีคนดูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาด้วยยอดคนดู111,500,000คนส่วนการแสดง Half Time Show เนี่ยเป็นการแสดงที่มีคนดูมากที่สุดเช่นกันด้วยยอดคนดูสูงสุดถึง115,300,000คนอัตราค่าโฆษณาครับทาง Fox ตั้งไว้ที่4ล้านเหรียญสหรัฐต่อ30วินาทีนะฮะ เริ่มขายโฆษณาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2013ก่อนจะขายหมดในวันที่4ธันวาคมปีเดียวกันครับถือว่าเป็นกีฬาที่ทำเงินตลอดกาลนะครับโดยเฉพาะซูเปอร์โบว์จะมีสถิติใหม่ๆในเชิงตัวเลขมาฝากกันด้วยอยู่แล้วส่วน NFL ไปแล้วนะครับคราวนี้ไปถึงแฟนๆบาสเกตบอล NBA กันบ้างเรามีสกู๊ปมาฝากกันนะครับต่อด้วย NBA ตลอดฤดูกาล 2013 ถึง 2014 ที่จบไปแล้วเนี่ยเราไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำคัญตลอดช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาครับเรามีสกู๊ป NBA รีวิวให้ติดตามครับถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อสิ้นปีคนเราต้องทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเพื่อหาจุดเติมเต็มในย่างก้าวต่อไป
เช่นเดียวกับเรื่องราวของกีฬาก่อนจะตามกันต่อในปีหน้าเอาเป็นว่าช่วงนี้เราไปย้อนดูเรื่องราวที่ผ่านมากันสักนิดกับ NBA 2013ต่อ2014ถือเป็นปีที่ต้องจดจำในหลายแง่มุมครับเริ่มจากผู้บริหารนี่คือฤดูกาลสุดท้ายของท่านประธานเดวิดสเติร์นที่ดำรงตำแหน่งประธานลีกมายาวนาน30ปีสร้างผลงานมากมายก่อนส่งไม้ต่อให้กับอดัมซิลเวอร์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฮาคิมเดอะดรีมโอราชิวอนคือดราฟต์เบอร์1ปี1984เป็นผู้เล่นคนแรกที่เดวิดสเติร์นประกาศชื่อในการดราฟต์ในฐานะที่เขาขึ้นมาเป็นประธานนับตั้งแต่นั้นนโยบายของสเติร์นเพิ่มความนิยมแก่ NBA รอบด้านทำมูลค่าทางการตลาดกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากทั่วโลกทั้งการทัวร์และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นต่างชาติเข้ามาเล่นในลีกเห็นได้จากเกมนัดแรกของฤดูกาล2013ต่อ2014มีผู้เล่นที่เกิดนอกสหรัฐลงเล่นในลีกมากถึง92รายซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของลีกทีมที่มีผู้เล่นต่างชาติลงเล่นมากที่สุดก็คือซานอันโตนิโอสเปอร์สใช้งานผู้เล่นต่างชาติถึง10รายทีเดียวในฤดูกาลปกติสถิติของ NBA เกิดขึ้นมากมายครับเริ่มจากจอมแม่นอย่างไพร์โคเวอร์มือ3คะแนนของ Atlanta Hawksยิง3คะแนนลงทุกเกมฤดูกาลปกติติดต่อการทำลายสถิติเดิมของดานาบารอสที่เคยสร้างเอาไว้90เกมลงได้สำเร็จก่อนที่โคเวอร์จะสร้างสถิติใหม่127เกมยี่สิบสามกุมภาพันธ์เจสันคอลลินส์เซ็นเตอร์มาประสบการณ์กลับเข้าสู่ NBA อีกครั้งเมื่อบรูคลินเซ็นสัญญา10วันดึงเขามาใช้งานส่งผลให้เจสันกลายเป็นผู้เล่น NBA คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ประกาศตัวก่อนหน้านั้นว่าเขาเป็นเกย์4มีนาคมรัสเซลเวสต์บุกจากทีม OKC Thunder ใช้เวลาเพียง20นาที17วินาทีทำ13คะแนน14แอสซิสต์10รีบาวด์เล่นงานฟิลาเดลเฟียส่งผลให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ทำทริปเปิลดับเบิลเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นับตั้งแต่ปี1955ขณะที่มิลวอกกี้บัสถือเป็นทีมที่ฟอร์มแย่ที่สุดในลีกพวกเขาปิดฤดูกาลชนะเพียง15จาก82เกมทั้งฟิลาเดลเฟียก็แย่ไม่แพ้กันแม้จะชนะมากกว่าบัส4เกมแต่ว่า 76ers แพ้ติดต่อกันยาวนานถึง26เกมรวดเป็นการแพ้ที่ยาวนานที่สุดของลีกเทียบเท่ากับคลีฟแลนด์ในฤดูกาล2010ต่อ2011ส่วนทางกับซานอันโตนิโอที่ทำสถิติชนะรวด18เกมถือว่าเป็นรันที่ยาวที่สุดในฤดูกาลนี้หลังจากผ่านพ้นไปทีมละ82เกมซานอันโตนิโอผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟในฐานะทีมที่มีสถิติดีที่สุดของลีกชนะ62แพ้แค่20เข้ารอบเพลย์ออฟติดต่อกันเป็นปีที่17แน่นอนว่านี่คือตัวเลขที่ดีที่สุดของ NBA ส่วนทีมที่ดีที่สุดของสายตะวันออกก็คืออินดียานาเพเซอร์ชนะถึง56เกมLA Clippers เป็นฤดูกาลปกติด้วยตำแหน่งทีมที่ทำแต้มเฉลี่ยสูงที่สุด 107.9 แต้มต่อเกม Miami Heat เป็นทีมที่แม่นที่สุดมี Field Goal Percentage ถึง 50.1 ขณะที่ Carmelo Anthony จากนิวยอร์กทำแต้มมากที่สุดในเกมเดียวของปีกดไปถึง62คะแนนเฉือนชนะคู่ปรับอย่าง LeBron James 1แต้มด้านรางวัลต่างๆผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมตกเป็นของโยคิมโนอาจากชิคาโกสำรองทีเด็ดเป็นของจามาล คอร์ฟอร์ดจาก Clippersที่สุดแห่งรุกกี้เป็นของไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียมส์จากค่ายฟิลาเดลเฟียโค้ชยอดเยี่ยมตกเป็นของเกรทพ็อปโพวิชของซานอันโตนิโอซึ่งเจ้าตัวคว้ารางวัลนี้ได้เป็นสมัยที่3ในอาชีพขณะที่เควินดูแรนต์จากโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์คว้ารางวัล MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าไปครองได้สำเร็จเฉลี่ยทำแต้มสูงสุดถึง32คะแนนต่อเกมกดไปตลอดทั้งฤดูกาล 2,593 คะแนนคว้าแชมป์ราชาทำแต้มเป็นครั้งที่4ในรอบ5ปีก้าวขึ้นมาเป็นคนที่4ในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่มีค่าเฉลี่ย32แต้ม7รีบาวด์5แอสซิสต์ในฤดูกาลเดียวกันทำได้ต่อจากเอลกิเบเลอร์วิลแชมเบอร์เลนและไมเคิลจอร์แดนเข้าสู่รอบเพลย์ออฟมีทีมเซอร์ไพรส์เข้าสู่รอบนี้ทั้งโตรอนโตแรปเตอร์สและวอชิงตันวิซาร์ดที่ห่างหายไปตั้งแต่ปี2008และแน่นอนเมื่อมีขาจรขาประจำต้องยอมหลีกทางให้เพลย์ออฟปีนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2005ที่เลเกอร์สและนิกส์ไม่สามารถเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1994ที่ทั้งเลเกอร์สและบอสตันเซลติกไม่ได้เข้ารอบพร้อมกันที่สำคัญนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทั้งนิกส์เลเกอร์สและเซลติก
พลาดเพย์ออฟพร้อมกันในรอบแรกไล่ไปจนถึงรอบชิงแชมป์สายไม่มีอะไรพลิกล็อกทีมที่มีสถิติลำดับ1และ2ของแต่ละฝั่งผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์สายได้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกและตั้งแต่ปี2005ทว่ารอบชิงแชมป์สายไม่เป็นไปตามนัดเมื่อสายตะวันออกไมอามี่ฮีทแชมป์เก่าผ่านอินเดียนาเพเซอร์ไปได้4ต่อ2เกมซีรีส์เข้าไปพบกับทีมเก่าแชมป์4สมัยซานอันโตนิโอที่ปราบทั้งดัลลัสพอร์แลนด์และโอคลาโฮมาซิตี้กลายเป็นเกมล้างตาจาก NBA Final 2013ที่แปลกออกไปคือระบบการแข่งขันจากเดิมที่ใช้ 2-3-2 นั่นคือทีมที่มีสถิติที่ดีกว่าในฤดูกาลปกติจะเล่นในบ้านก่อน2เกมแล้วย้ายไปเล่นนอกบ้าน3เกมกลับมาปิดซีรีส์ใน2เกมสุดท้ายแต่ปีนี้กลับเปลี่ยนมาใช้ในระบบ 2-2-1-1-1 เพื่อเพิ่มความสูสีซึ่งย้อนกลับไปใช้ไปครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1984ทว่าซีรีส์นี้ออกมาไม่ตรงเป้าประสงค์ทีมเวิร์คของโค้ชป๊อปไล่ทุบเอาชนะไมอามี่ฮีทกระจาย4ต่อ1และทั้ง4เกมสกอร์ขาด15คะแนนขึ้นไปทั้งสิ้นพวกเขาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่5ของสโมสรขณะที่ MVP รอบชิงชนะเลิศก็คือคาวาเลียนาเด็กดาวรุ่งที่โดดเด่นทั้งเกมรับและรุกแชมป์ปีนี้ส่งผลให้2ขาใหญ่ของซานอันโตนิโอกลายเป็นบุคคลประวัติศาสตร์โค้ชป๊อปกลายเป็นโค้ชคนที่5ในประวัติศาสตร์ NBA ที่สามารถคว้าแชมป์ NBA ได้5สมัยต่อจากฟิลเจสันเรดเออร์บัคแพทไรลี่และจอห์นคุนดราด้านทีมทางแก้กลายเป็นผู้แรก NBA คนแรกและคนเดียวที่สามารถคว้าแชมป์ NBA ได้ใน3ทศวรรษที่แตกต่างกันครั้งแรกปี1997ตามมาด้วยปี2003 2005และ2007ล่าสุดคือปี2014ในภาพรวมแล้ว NBA ฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นปีที่สวยงามทั้งคุณภาพเกมในสนามเรตติ้งต่างๆเว้นไว้อย่างเดียวนั่นก็คือเรื่องเช้าที่เกิดขึ้นมาเมื่อวันที่25เมษายนมีรายการจอมแฉของอเมริกันเอาหลักฐานที่ไม่ต้องสนใจกันว่ามันมาจากการจัดฉากดักฟังเรื่องดังกล่าวถูกนำมาเปิดโปงโดนัลด์สเตอร์ริงอดีตเจ้าของทีมLA Clippersที่ในเสียงเทปมีถ้อยคำของเขาเหยียดสีผิวอย่างรุนแรงแก่ผู้เล่นและโค้ชเรื่องลุกลามใหญ่โตจนสุดท้ายอดัมซิลเวอร์ประธาน NBA คนใหม่เคลียร์เขาออกจากลีกได้สำเร็จแบนตลอดชีวิตจนเวลาต่อมาสตีฟบอมเมอร์เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรต่อไปและนี่ก็คือทั้งหมดของ NBA ฤดูกาล2013ต่อ2014ส่วนปีหน้าจะมีดราม่ามีสถิติแปลกใหม่อะไรเกิดขึ้นเราติดตามไปพร้อมกันครับกับ Sports Today ก็พูดถึง NBA ในฤดูกาลนี้ก็ยังคงเข้มข้นนะครับก็ติดตามกันได้ในการถ่ายสดทางTrueSense ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างครับเรามีบทสรุปของทีมยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกและฟุตบอลไทยในเอเชียนเกมส์มาพูดคุยกันครับสามสิบเอ็ดธันวาคมปี1973โยฮันครับได้รับเลือกเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมยุโรปแห่งปี